พร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาเบรกสุดท้ายเพื่อไม่ให้การเสียเวลาดู SMS กันเลยครับ Honda Jazz GK นะครับกับ Toyota Yaris Eco ช่วยตัดสินใจหน่อยครับส่วนตัวชอบ Jazz แต่แพงกว่าช่วยเปรียบเทียบหน่อยครับโอ้โหเราชอบอะไรก็เล่นอย่างนั้นไปเลย ส่วนตัวชอบ Jazz ถ้าเอาส่วนตัวพี่ก็ชอบ Jazz เหมือนกันครับถ้าเทียบกับ Yaris PX ก็ต้องเลือกกับเปรียบเทียบกันถ้าเลือกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลือกยังไง Jazz ก็ดูดีกว่านะคือมันมีความแตกต่างอยู่ตรงนี้ Jazz แพงกว่ามั้ยแพงกว่าจริงแต่ว่าถ้าดูตัวออโต้ตัวแรกเนี่ย 590,000 ครับนะครับหรือเกียร์ธรรมดาก็ 550,000 โดยประมาณส่วน Yaris เนี่ยตัวที่ใช้ได้หน่อยก็ประมาณ 500,000 540,000 ครับนะครับที่เป็นตัว E แล้วก็รุ่นท็อป599เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาไม่ได้หนีกันนะครับระหว่างตัวท็อปตัวท็อปปกตินะไม่ใช่ตัวท็อปที่ดีตัวท็อปปกติ59กับตัว Jazz Auto ตัวแรกเนี่ย59เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคนชอบเครื่องใหญ่นะครับผมว่า Jazz มันดูครบเครื่องว่ะเครื่องก็ CC เยอะกว่าใช่ฮะผมว่ารูปร่างหน้าตารูปทรงยังอยู่ได้อีกนานใช่ Jazz นี่ยังหล่ออีกนานYaris ตัวนี้ผมว่ามันออกมาเหมือนจะหล่อตอนแรกดูไปดูมามันผมมันไม่ค่อยโดนแจ๊ดหล่อกว่าผมไปเชียร์ไปแจ๊ดเลยครับผมนะมันเอสเอสอีกข้อบอกยางหุ้มเผาหน้าขาดมีวิธีการใดที่จะสามารถแก้ไขได้แบบง่ายๆบ้างครับแก้ไขอะไรอ่ะขาดก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ครับเอามันปะไปอะไรก็ไม่ได้โอเคถ้าสมมติขาดแล้วต้องเดินทางต่อก็ปล่อยให้มันขาดอย่างนั้นแหละนะครับคือยางหุ้มเผาเนี่ยมันเป็นตัวที่จะกันเศษฝุ่นเศษอะไรทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเพราะว่าตัวเพาเนี่ยมันจะมีข้อต่อที่มันทำงานหมุนตลอดเวลาใช่ถ้ามันมีขี้ฝุ่นมีเศษหินเศษทรายเข้าไปก็อาจจะเกิดการสึกหรอทำให้มันสึกหรอได้เลยปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าใส่ไม่มียางหุ้มเพาแล้วสึกหรอเลย แล้วก็อีกอันนึงคือเขาใส่ตัวจาระบีเอาไว้แต่จาระบีที่พอกอยู่ข้างในยางหุ้มเพาเนี่ยเพื่อมันหล่อลื่นอยู่พอยางหุ้มเพาขาดจาระบีไม่จะหลุดออกไปแต่มันไม่หลุดทีเดียวหมดมันก็จะสลัดค่อยๆหลุดไปเพราะนั้นก็ฝืนขับไปก่อนแล้วก็ไปหาร้านแล้วก็เปลี่ยนตัวข่าวได้แต่ไม่แนะนำคือแล้วรู้ว่ามันขาดเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะรู้เมื่อขาดนานแล้วมันคงไม่ได้รู้ว่าขาดทันทีเพราะนั้นก็รีบไปมันคงเนี่ยมองว่าเออไม่เป็นไรมันขาดเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนทั้งเผาใหญ่เลยเรื่องใหญ่คือถ้าเปลี่ยนเฉพาะยางหุ้มเผาเนี่ยไม่กี่บาทนะใช่ครับยางหุ้มเผาลูกนึงไม่กี่ร้อยนะใช่ครับแล้วก็บวกค่าแรงนิดหน่อยเบ็ดเสร็จเอาสมมติข้างเดียวสองข้างซ้ายขวาเนี่ยอ่ะไม่เกิน 1,000 บาทแล้วลงค่าแรงอ่ะเหลือๆเลยอาจจะระบีใหม่ให้ด้วยเพราะนั้นถ้ารู้มันขาดก็รีบเปลี่ยนแค่นั้นเองครับผมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงพรุ่งนี้ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้นะครับจะจัดให้แบบเต็มๆที่เราไปถ่ายมามีอะไรน่าสนใจมั่งอีกทีพี่เอ็กจริงๆทุกบูธมีตัวเด็ดหมดเลยนะตัวมีไฮไลท์หมดเลยนะใครที่มีโอกาสก็เรียนเชิญเลยแล้วกันครับนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ว่างก็คนเยอะหน่อยครับน่าจะสนุกดีเพราะว่าเราไปรอบสื่อรอบเพรสก็คนยังไม่มีแต่สื่ออย่างเดียวก็ไปเดินดูก็เห็นหลายตัวที่น่าสนใจครับนะชอบอะไรบ้างพี่เอ็กคือถ้าต้องบอกว่าฮอตจริงๆของงานนะปีนี้ต้องยอมรับว่า Honda CRV บูธ Honda เนี่ยคนเยอะตลอดครับนี่ดูจากรอบสื่ออย่างเดียวนะสื่อมวลชนก็โอ้โหกว่าจะรอคิวถ่าย CRV ได้นี่นานมากใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้สื่ออะไรเยอะไปหมดเลยใช่รอคิวกว่าจะได้เห็นก็เห็นแล้วก็ประทับใจครับแล้วก็ตัว Civic Hatchback ก็ไม่ได้เป็นรองใครเหมือนกันก็เรียกว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมบรรยากาศแล้วกันครับพรุ่งนี้เราบรรยากาศทั้งหมดของงานมาแล้วชมมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกหมดเวลาแล้วครับกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk นะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ